นักชกบราซิลขวัญใจแฟนแฟนกุลคาแมโดนองค์กรมวยไทยโลกประกาศริบแชมป์แบนแข่งนักชกบราซิลขวัญใจแฟนแฟนกุลคาแมโดนองค์กรมวยไทยโลกประกาศริบแชมป์แบนแข่งได้เห็นหน้าฆ่าตากันมาสักพักสำหรับทิอากโก้เทเซราชิอาโก้เตเชรานักมวยชาวบราซิลที่มีรอยสักคำว่ามวยไทยมวยไทย ตัวเท่าทางอีกทั้งเคยมาฝึกซ้อมมวยไทยที่ประเทศไทยและเคยถ่ายรูปกับบัวขาวบัญชามเมกก่อนจะจอดดราม่าจากชาวเน็ตไทยหลังบอกว่ามวยไทยมีต้นกำเนิดมาจากกุลคาแมร์แต่นั่นกลับทำให้ทีอาโกเทเซียร่าได้รับความชื่นชมจากแฟนแฟนกุลคามจากชาวขเขมรอย่างมาก และเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เพิ่งลงสังเวียนมวยไทยในรายการเอเพ็กไฟ t s ซีรีสที่เยอรมนีชิงตำแหน่งโลก WMO World Muay t h i Organization รุ่น m i w เด g h t ว o r ว d t i t ไ e f i g ไฟ Mid d l เด e i g ว t World t i t l e Fight ดวลกับโจคลาเวนนนักชกจากอังกฤษและได้รับชัยชนะได้ในที่สุด การข่าวช็อตเด็ดนักมวยบราซิลสับสอกนอกคู่แข่งหลังได้รับของขลังจากประธานมวยเขมรแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดที่อาโกเทซยราจะงานเข้าสะแล้วเมื่อองค์กรมวยไทยโลกเวลมวยไทย Organization หรือ WMO ออกถแถลงการปลดและถอดที่อาโกเทซยรานักชกชาวบราซิล เจ้าของตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเดิลเวทขององค์กรมวยไทยโลกในรายการเอเพ็กไฟซีรีส์ที่ประเทศเยอรมนีเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนออกจากตำแหน่งแชมป์อย่างที่ทราบกันดีว่าที่อาโกเทเซียรากลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน์หลังเขาแสดงความคิดเห็นเรื่องกุลคแมศิละปะการต่อสู้ของกัมพูชาว่าเป็นต้นกำเนิดของมวยไทย หลังจากที่ในช่วงเวลานั้นกำลังมีประเด็นถกเถียงในเรื่องนี้ระหว่าง2ชาติกันอยู่โดย Facebook WMO World มวยไทย o r g ก n i z ซ t i o n ซึ่งเป็น Facebook อย่างเป็นทางการขององค์กรมวยไทยโลกได้ออกถแถลงการว่าพวกเขาได้ทำการปลดและถอดทีอาโกเทซยร่าออกจากตำแหน่งแชมป์รุ่นมิดเดิลเวท ขององค์กรมวยไทยโลกในรายการเอเพกไฟซีรีส์และถูกแบนจากกิจกรรมขององค์กรมวยไทยโลกด้วยในคำถแถลงการมีใจความสำคัญถึงสาเหตุการถอดตำแหน่งแชมป์ครั้งนี้ว่ามาจากพฤติกรรมและเจตนาที่ทำให้กีฬามวยไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงเนื่องจากการกรทําของเขามีแรงจูงใจอันเกิดจากเรื่องการเมืองและไม่มีน้ำใจนักกีฬา ยุโยงให้เกิดความเกลียดชังซึ่งเรื่องดังกล่าวกระทบไปถึงประธานตัวแทนองค์กรมวยโลกเยอรมนีซึ่งเป็นฝ่ายจัดการแข่งขันด้วย